พบกับการกลับมาของสีดาพร้อมกับความโหดขั้นสุดและคนเดียวที่จะหยุดสีดาได้นั่นคือเพื่อนี่ไงยุ่งสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจศิลานะฮะใน EP ที่23นะครับวันนี้จะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับอ่ะโอเควิเคราะห์ตัวอย่างเนี่ยใน EP 23เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โห EP นี้เนี่ยให้ตัวอย่างเรามาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นการกลับมาแก้แค้นของสีดานั่นเองนะครับเดี๋ยวขอไปพูดถึงใน EP ที่22กันก่อนว่าเขาทิ้งท้ายเนื้อหากันไว้อย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่มิ่งขวัญนะครับไปบอกสีดาว่าสีดาเนี่ยคือต่อกลับมาแก้แค้นนะครับสีดานะครับก็เลยให้น้องสาวตัวเองน่ะช่วยให้ออกมาจากคุกได้นะครับโดยการประกันตัวออกมาแล้วก็ให้น้องสาวเนี่ยออกไปสำรวจพื้นที่ที่จะหนีออกนอกประเทศแต่ว่าก็ออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตำรวจตั้งด่านอยู่ทำให้สีดาเนี่ยไม่สามารถหนีออกไปไหนได้นะครับและสีดาเนี่ยก็มีแผนที่จะกลับมาแก้แค้นสีลานะครับหลังจากที่สีลาเนี่ยเขาได้รู้ข่าวนะครับว่าสีดาเนี่ยหายตัวไปนะฮะหาตัวไม่เจอเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตามหาสีดาอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับผมมินตรานะครับก็คุยกับแววนะฮะบอกแววว่าไม่อยากเห็นการสูญเสียอีกแล้วนะครับแต่ว่าแววเนี่ยเขาบอกมินตราว่าคือคุณสีลาเนี่ยเขาเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วคุณศิลาเนี่ยจะไม่พลาดอีกนะครับมินตราก็เลยบอกว่าถ้าต้องการตามหาคุณป้าศิดามินตรารู้มินตราพอจะมีวิธีที่จะตามหานะครับแล้วก็ตัดจบไปนะอันนี้เป็นเนื้อหาที่สิ้นสุดแค่นี้นะครับผมใน EP ที่22นะฮะ EP หน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นการกลับมานะครับของศิดาอีกครั้งนึงนะฮะในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าศิดาเนี่ยร้องไห้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าร้องไห้ด้วยความโกรธแค้นอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เป็นฉากที่สีดานะครับมาเจอกับแววครับอาจจะตามมาที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับจนได้เจอกับแววเนี่ยเขาอาจจะมาตามหาศิลาเนี่ยแหละแต่ว่ามาเจอกับแววซะก่อนนะครับอาจจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วแววเนี่ยก็ถูกทำร้ายนะครับตรงนี้เนี่ยเดาว่าแววอาจจะไม่บอกว่าศิลาอยู่ที่ไหนนะครับแววก็เลยโดนนะนี่เนี่ยเป็นฉากที่แววเนี่ยกำลังถูกสีดานะครับจับหัวแล้วก็โยนลงไปตรงไหนเหมือนโยนให้ตกบันไดนะเพราะว่ามันเป็นฉากที่แววร้องอ้าเหมือนตกลงไปตรงไหนสักที่หนึ่งถ้าตกตึกนี่คงไม่ใช่มั้งแต่เวอร์ชันเก่าเนี่ยแววเนี่ยไม่ได้โดนอะไรนะครับในตอนจบนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมีแววเนี่ยโดนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นฉากที่ชีดานะครับกลับมาแก้แค้นทุกๆคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามีของตัวเองเนี่ยก็ยังโดนด้วยนะครับโทษฐานที่ไปแจ้งตำรวจจับนะครับรถของท่านสสเนี่ยกำลังขับไปนะครับอยู่ดีมีรถบรรทุกนะครับผมมุ่งหน้าที่จะเข้ามาชนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าท่านสสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือในเวอร์ชันเก่าเนี่ยพ่อของศิลานะครับคือโดนยิงนะเพราะว่าเข้ามาขวางกระสุนให้กับศิลาในตอนที่งานศพของน้ำแหม่มนะครับแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยพ่อเขาจะเดินรถบรรทุกเนี่ยชนเลยเหรอโอ้โหโหดมากนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนที่แบบว่าโหดร้ายมากๆแล้วสาวิทนะครับหลังจากที่ถูกรัศมีนะฮะให้คนไปกระทืบแล้วก็เอารองเท้าตบหน้าเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่คอนโดนะฮะซึ่งก็ไม่มีบ้านอยู่แล้วเขาก็ไปอยู่ที่คอนโดนะครับแล้วจะมีฉากที่สาวิทนะครับผมมาเจอกับมินตรานะครับเหมือนเป็นร้านอาหารหรือเป็นผับสักที่นึงเนี่ยซึ่งที่มินตราเนี่ยพูดทิ้งท้ายไว้ใน EP ที่22ว่ามินตราพอจะมีวิธีนะที่จะตามหาคุณป้าสีดามินตราเนี่ยน่าจะนัดสาวิทนะครับออกมาคุยกันแล้วก็น่าจะแบบว่ามาหลอกถามว่าสีดาอยู่ที่ไหนนะครับแต่สาวิทเนี่ยดูจากบาดแผลที่ใบหน้าแล้วคือจากที่โดนกระทืบเนี่ยคือแผลก็ยังไม่ได้หายดีนะครับพอเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาเมานะแล้วก็มาลวนลามมินตรานะครับซึ่งมินตราเนี่ยน่าจะไม่ได้บอกสีลานะว่าตัวเองเนี่ยมาพบสาวิทนะครับแต่ว่าสีลาเนี่ยก็คงจะรู้เรื่องนะครับจากแววเนี่ยแล้วก็มาตามมาจนเจอนะครับสีลาก็บอกว่าอย่ายุ่งนะครับแล้วก็ฉากต่อมาเนี่ยเหมือนสีลาเนี่ยก็ลากสาวิทนะครับออกไปกระทืบนอกร้านนะครับโดยใช้ปืนขู่ด้วยนะฮะคือในฉากนี้นะครับคือผู้หญิงทั้ง4คนของศิลาเลยคือจะเป็นคนทุกคนที่ศิลาเนี่ยเลี้ยงดูไว้นะฮะก็จะมีแหวนนะครับมีรักษมีมีวินตาแล้วก็มีแววนะครับคือแบบว่ากีดคือแบบกลัวว่าศิลาเนี่ยจะยิงสาวิทจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่รู้สาวิทเนี่ยจะโดนอะไรบ้างอาจจะแค่โดนขู่นะครับเฉยๆอาจจะไม่โดนอะไรอาจจะโดนกระทืบเฉยๆนะครับในฉากนี้นะฮะถ้าสังเกตในฉากนี้นะครับสังเกตดีๆเนี่ยฉากนี้เนี่ยน่าจะเกิดก่อนฉากที่ศิลาไปเล่นงานแววหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาของแววนะครับไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะครับจากฉากนั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่แววนะครับอาจจะตกบันไดหรือตกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคืออาจจะต้องบาดเจ็บนะครับแต่ว่าในฉากนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนฉากที่แววโดนทำร้ายนะครับซึ่งความน่าจะเป็นแบบนั้นนะและคนเดียวที่จะหยุดสีดาได้นั่นคือเพื่อนี่ไงยุ่ง
เคนี่คือตัวอย่างที่เราจะได้รับรู้นะครับจะเป็นเรื่องราวใน EP ที่23เนี่ยคือสีดาเนี่ยจะกลับมาแก้แค้นทุกคนนะครับคือแววเนี่ยก็โดนทำร้ายไปด้วยส่วนมินตาเนี่ยจะไปถามหาคุณป้าสีดานะครับจากสาวิทก็นัดสาวิทออกมานะครับแล้วสาวิทเนี่ยก็ลวนลามเธอนะครับสีดาเนี่ยก็เลยลากสาวิทนะครับออกมากับคืบนอกร้านโดยที่ใช้ปืนขู่นะครับเรื่องราวต่อจากนี้นะครับถ้าเป็นในเวอร์ชั่นเก่านะก็จะเป็นตอนที่สีดาเนี่ยรอดจากการประกันตัวออกมาแล้วก็กลับมาแก้แค้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่จะถูกมุ่งเป้าหมายในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือแก้แค้นศิลานั่นคือมินตรานั่นเองนะครับซึ่งอาจจะแบบได้รับความร่วมมือกับมิ่งขวัญด้วยนะโดยที่การที่ในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเขาจะจับตัวมินตราไปนะครับเพื่อให้ศิลาเนี่ยล่อให้ศิลาเนี่ยออกมานะฮะแล้วก็ให้ศิลาเนี่ยยอมคืนทุกอย่างให้กับสีดานะครับแล้วเขาก็จะฆ่าศิลานะแต่ในเวอร์ชั่นเก่านั่นคือมินตรานั่นกำลังท้องอยู่นะครับแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือทั้งคู่ยังไม่ได้มีอะไรกันเลยนะฮะกำลังจิ้นๆกันอยู่นะยังเหลืออีกหลาย EP นะครับก็ลุ้นๆกันไปนะครับซึ่งถ้าสมมุติเนี่ยมินตราเนี่ยถูกจับตัวไปนะฮะมันจะมีฉากนึงที่ผมเคยเอามาลงไว้เป็นภาพเบื้องหลังนะครับเป็นฉากที่ศิลาเนี่ยใช้ปืนลูกซองนะครับยิงต่อสู้เหมือนยิงต่อสู้กับลูกน้องของสีดาอาจจะเป็นฉากที่ศิลาเนี่ยบุกไปช่วยมินตราหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเป็นตอนต่อไปตอนไหนไม่รู้อาจจะใกล้จบก็ได้นะครับอาจจะเป็นตอนที่ศิลาเนี่ยบุกเข้าไปช่วยมินตราที่อาจจะถูกจับตัวไปก็ได้นะเพราะอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับผมในตอนต่อไปนะฮะโอเควันนี้ก็มาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมแล้วก็พูดถึงความน่าจะเป็นใน EP ต่อไปนะครับพึ่งอิงจากเวอร์ชันเก่าด้วยนะฮะเนื้อหาตรงไหนเนี่ยมันผิดพลาดประการใดเนี่ยผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเธอเป็นนางฟ้าที่จุติมาหรือไรงดงามดวงใจฉันที่เคยใฝ่ฝันหาแค่เพียงได้พบเธอและได้สบสายตาชัดเจนขึ้นมาว่าคนนี้แหละใช่เลยแต่อาจเสียใจเมื่อเห็นท่าที่เหมือนใจเธอคงยังไม่คุ้นเคยแต่หวังว่าเธอรู้ใจสักวันจะเธอทูลเธอไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวในหัวใจนิรันดร์เจอเธอที่ไรฉันหวั่นไหวไปทั้งตัวก็กล้ากูกลัวใจเลวร้ายจนสะท้านอาจเป็นรอยยิ้มและแววตาเธอคู่นั้นเมื่อเราใกล้กันทำให้ฉันใจวุ่นวายอยากบอกรักเธอไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรเธอคงไม่ได้มีใจปล่อยฉันให้หลงรักเธอข้างเดียวขอให้เธอรู้ว่ารักข้างในหัวใจของฉันมันคงยิ่งใหญ่เธอทูลเธอไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวในหัวใจนิรันดร์เธอจะเลือกใครจะรักเราบ้างไหมฉันเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจเธอหรือเปล่า